ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสายหวานคนไหนนะครับชอบความคลาสสิกนะครับสไตล์โอทาวนะฮะแนะนำเลยครับให้มานี่เลยเยาวราชนี่เองครับที่นี่นะครับเขามีมุมสงบบรรยากาศดีๆนะฮะแอบซ่อนอยู่ครับให้พวกเรานะฮะได้แวะมาพักผ่อนแล้วก็กินขนมอร่อยๆเพื่อเป็นการเติมพลังนะครับกับที่ร้านชะตานั่นเองนะครับมาดูกันว่าขนมที่ร้านชะตานะครับจะอร่อยและน่าทานขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับสำหรับที่มาของคำว่าชะตานะครับนั้นมาจากคำว่าชะตาลิขิตครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าของร้านนะครับเขาได้มาสร้างโรงแรมแล้วก็คาเฟ่บนที่ดินแห่งนี้ครับโดยพยายามเก็บรักษาสถาปัตยกรรมเก่าๆนะครับไว้ให้เหมือนเดิมมากที่สุดแบบนี้ล่ะครับ สำหรับสายหวานทุกคนนะครับถ้ามาถึงที่ร้านชะตาแล้วนะครับแนะนำเลยนะฮะว่าต้องสั่งนะครับเริ่มแรกเลยครับเครื่องดื่มอันนี้ครับลาเต้ลาเตยนะฮะเป็นเมนูที่เรียกได้ว่ามีความเป็นไทยมากๆนะครับปกติเนี่ยลาเต้ก็คือตัวเอสเปรสโซ่นะฮะกับตัวนมนะฮะก็จะเป็นกาแฟนมแต่อันนี้เนี่ยเขาเพิ่มความเป็นไทยแล้วก็เป็นเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศกลิ่นอายไทยๆด้วยเขาจะมีตัวไซรัปใบเตยอยู่ข้างใต้เลยเป็นที่มาของคำว่าลาเต้แล้วก็ลาเตยนั่นเองก่อนที่เราจะชิมนะครับเราต้องคนให้เข้ากันนิดนึงนะครับถือว่าเป็นแบบว่าเครื่องดื่มที่เก๋มากนะฮะแล้วด้านบนนะฮะก็จะเป็นฟองนมเป็นโฟมนมนะครับหอมมากคือที่เนี่ยกาแฟเขาดีจริงๆแต่ที่ผมชอบที่สุดคือไซรัปใบเตยของเขาเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่ามันจะแบบทำให้หวานทำให้เลี่ยนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เลยนะฮะมันเพิ่มกลิ่นแล้วก็เพิ่มความหวานนิดเดียวเท่านั้นแต่ความเป็นกาแฟเนี่ยยังชัดเจนอยู่หอมอร่อยมากทำให้เรารู้ว่าใบเตยแบบไทยๆของเราเนี่ยนะฮะมันเข้ากันดีกับกาแฟมากๆถ้ามาแล้วลองสั่งนะครับลาเต้ลาเตยครับส่วนเมนูของหวานนะครับผมบอกได้เลยว่าที่นี่เนี่ยกิ๊บเก๋มากๆนะฮะปกติแล้วเนี่ยที่นี่ก็จะมีขนมแล้วก็เบเกอรี่เยอะแยะเลยแต่ที่นี่นะฮะณตอนนี้ผมขอแนะนำเป็นซีรีส์ขนมไทยนะครับที่ตอนนี้เนี่ยทางร้านชะตานะฮะเขามีอยู่2เมนูที่แนะนำเลยนะครับอันแรกก็คือเค้กกล้วยบวชชีครับความเก๋ของเขานะฮะก็คือเค้กของเขานะจะเป็นเค้กชิฟฟ่อนเนื้อเบาๆนุ่มๆนะฮะทานง่ายๆสบายๆแต่ด้านบนของเขาราดด้วยกล้วยบวชชีครับกล้วยบวชชีของเขาเนี่ยพอมาอยู่บนเค้กเนี่ยตัวกล้วยเนี่ยก็จะหั่นให้ชิ้นเล็กลงให้เราทานกับเค้กได้ง่ายขึ้นน้ำกะทิของเขาเนี่ยจะดัดแปลงนิดนึงให้มันมีความข้นคล้ายๆกับซอฟต์ฮะลองชิมเลยดีกว่าครับมาหอมมากเหมือนเรากินกล้วยบวชชีรสมือคุณย่ากลมกล่อมหอมกะทิแล้วก็หวานกล้วยเค็มนิดๆแบบโอ้มันอร่อยมาก wow. แต่ทุกอย่างเนี่ยพอมารวมกับเค้กนุ่มๆของเขามันละลายในปากเลยฮะมาเมนูที่2ดีกว่าอันนี้คือเค้กขนมต้มเค้กนุ่มๆนะฮะแล้วก็จะมีโมจิเหนียวๆหนึบๆนะฮะแล้วก็มีไส้มะพร้าวที่แบบโอ้รสชาติต้องเข้มข้นตบท้ายด้วยข้าวพองนิดๆเวลาเข้าไปมันแบบกรุบๆกรับๆพูดขนาดนี้ขออนุญาตเลยนะฮะมันเป็นชิฟฟ่อนนะฮะมันเลยแบบว่านุ่มมากเลยอ่ะเข้าไปคำแรกอ่ะเราจะรู้สึกได้เลยว่าตัวมะพร้าวของเขามีกลิ่นอบควันเทียนแต่ไม่ได้เป็นอบควันเทียนที่แบบฉุนจนแบบขนมไทยแบบโบราณอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะอันนี้คือทำให้เรารู้ว่ามีกลิ่นควันเทียนแต่ที่ผมชอบที่สุดคือตัวเค้กนุ่มๆเนี่ยพอมาเจอตัวโมจิที่แบบเหนียวๆหนึบๆนะฮะมันอร่อยมากมันเคี้ยวสนุกจริงๆแล้วก็มีมะพร้าวด้วยสุดท้ายมีข้าวพองนิดๆกรอบๆอร่อยจริงๆฮะอันนี้แนะนำเลยสำหรับสายหวานนะครับถ้ามาที่ร้านชะตาแล้วนะฮะที่นี่
ยังมีเครื่องดื่มที่บอกได้เลยว่าเก๋จริงๆครับ Butterfly Effect ครับตัวเบสของเขานะฮะเขาบอกว่าจะเป็นแบบรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยนะครับก็จะมีน้ำแอปเปิ้ลนะฮะน้ำส้มแล้วก็น้ำสับปะรดนะครับสีส้มแบบนี้อยู่ในถ้วยนึงที่มีน้ำแข็งนะฮะส่วนขวดเล็กๆนะครับอันนี้สีจะออกน้ำเงินน้ำเงินนิดนึงนะฮะอันนี้จะเป็นชาอัญชันกับชาใบเตยมาดูกันครับว่าจะสวยงามขนาดไหนครับโอ้ยังไงล่ะเหมือนเราเล่นมายากลน่ะด้านล่างก็จะเป็นสีส้มนะฮะรสชาติก็จะเปรี้ยวๆส่วนด้านบนเนี่ยเมื่อกี้เป็นสีน้ำเงินใช่ไหมฮะพอเขามาเจอกับความเปรี้ยวความเป็นกรดก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้ขออนุญาตชิมไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้คือจะได้แบบความสดชื่นจริงๆแบบเปรี้ยวจากสับปะรดได้กลิ่นหอมๆจากส้มนะฮะแล้วก็ยังมีตัวความหวานนิดๆจากตัวชาของเขาด้วยสดชื่นมากเลยและนี่นะครับก็คือเมนูที่สายหวานทุกคนนะครับถ้ามาที่ร้านชตาแล้วไม่ควรพลาดจริงๆครับสำหรับร้านชตาสเปเชียลตี้นะครับตั้งอยู่ในโรงแรมบ้าน2459นะครับย่านเยาวราชนี่เองครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับช่วงหน้านะครับมาติดตามกันนะครับว่าเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจะอร่อยขนาดไหนและต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรกันบ้างติดตามชมกันให้ได้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงคลองแครงอาจจะดูเชยๆในความรู้สึกของคุณผู้ชมบางท่านนะแต่สำหรับวันนี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามชมในช่วงที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำนะคุณผู้ชมจะมีความรู้สึกโอ้ตายแล้วมันดูน่ากินน่ากินแล้วก็ทันสมัยช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนคุกกี้ที่เรานำมาฝากสายหวานวันนี้อาจจะดูแปลกตานะครับดูคล้ายกับพายหน่อยๆแต่เป็นคุกกี้สตรอเบอรี่ที่มีความหวานซ่อนเปรี้ยวแบบชนิดพอดีคำมาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันไว้ก่อนนะครับจากนั้นตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งและเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสใช้ความเร็วปานกลางประมาณ6นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่ตามด้วยส่วนผสมแป้งและเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะได้คุกกี้ที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานนะครับตีจนกระทั่งได้แป้งเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้ประมาณ15นาทีครับรีดแป้งให้มีความหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรกดด้วยพิมพ์วงแหวนตักไส้แยมสตรอเบอรี่ลงบนตรงกลางแผ่นแป้งพับครึ่งชิ้นกดริมแป้งด้วยซ่อมวางลงในถาดอบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ187องศาเซลเซียสนานประมาณ 15-20 นาทีก่อนเสิร์ฟโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งสักหน่อยโอ้ยชวนรับประทานสุดๆเลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับคลองแครงแก้วเนี่ยก็ทำไม่ใช่ง่ายๆนะคุณผู้ชมก็จะทำแค่ว่าตัวใสๆก็ใช่แล้วล่ะคลองแครงแก้วมันต้องเหนียวหนึบหนับแล้วก็เด้งดึงดังเล็กน้อยมันถึงจะชวนรับประทานแล้ววันนี้มันไม่ใช่คลองแครงแค่เด้งๆเท่านั้นนะคุณผู้ชมสีชมพูหวานหวานหอมกลิ่นกุหลาบมอญและที่สำคัญกุหลาบปลูกเองนะคลองแครงแก้วของเราก็จะเหมาะกับการรับประทานในช่วงเทศกาลที่พวกเรากำลังมีความสุขก็ต้องสีเขียวสีแดงนิดหนึ่งสำหรับสีแดงวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ผงวุ้นอาก้าเป็นกลิ่นดอกไม้ไทยตราโลโบอันนี้เป็นสีแดงแต่สำหรับอันนี้เป็นผงวุ้นอาก้ากลิ่นผลไม้ไทยมันก็จะได้ออกมาเป็นสีเขียวนะคุณผู้ชมอ้าวคุณพระน้ำเดือดแป๊บเดียวคุณผู้ชมเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็จัดการใส่จริงๆเอาไปต้มจนกระทั่งผลวุ้นละลายคุณผู้ชมอาจจะสบายใจที่สุดแต่สำหรับเราวิธีนี้เดี๋ยวเราก็สามารถที่จะเทลงถาดหรือใส่จานมันก็จะเป็นแผ่นบางๆแล้วเราก็สามารถเอามากดได้เนี่ย
ห็นไหมคุณผู้ชมอุ้ยลืมไปมือก็กวยดับก็แกว่งหญิงไทยครับคุณผู้ชมครับพอเสร็จเรียบร้อยนะคุณผู้ชมละลายเข้ากันดีใช่ไหมเราก็เทลงถาดหรือใส่จานให้เป็นแผ่นแบนคุณผู้ชมครับในการทำคลองแคลงแก้วใช้แป้งมันสำปะหลังนะคุณผู้ชมนวดผสมกับน้ำร้อนนะคุณผู้ชมนะใส่สีผสมอาหารชมพูเพราะเดี๋ยวจะอู้ตายสีมากไปแน่เลยตายแล้วกุหลาบฉันจะกลายเป็นสีขนมไหว้เจ้าไปไหมเนี่ยไม่เป็นไรคุณผู้ชมค่อยๆนวดแล้วก็กลิ่นกุหลาบมาทั้งไร่ใส่ลงไปมันก็จะหอมๆนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมได้ที่แล้วเนี่ยลักษณะของแป้งนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าตกอกตกใจเนี่ยนวดไปก่อนเรื่อยๆคุณผู้ชมจนกระทั่งแป้งเป็นสีเดียวกันแล้วก็ไม่มีแป้งแห้งต้องเร่งมือแล้วล่ะคุณผู้ชมปั้นช้าน้ำเดือดแล้วเนี่ยแป้งที่ได้เป็นลูกกลมๆนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้ที่กดคองแข็งที่กดอย่างนี้เห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยก็จะเป็นตัวแบบนี้มาใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็จัดการม้วนซะนี่ไงเป็นตัวละเรียบร้อยอ่ะน้ำกำลังเดือดจัดการเทลงหม้อไปเลยคุณผู้ชมนี่พรูดที่สำคัญเตรียมน้ำเย็นไว้อีกหนึ่งชามอุ๊ยเย็นเจี๊ยบเลยรอให้ของแข็งของเราสุกใสแล้วก็ลอยขึ้นมาพอลอยขึ้นมาแสดงว่าใช้ได้นะคุณผู้ชมถ้ายังจมแอ่งแมงอย่างเงี้ยไม่ได้อุ้ยตายคุณผู้ชมสุกไวไฟมากขออนุญาตปิดเตาเสร็จแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันคุณผู้ชมตักคองแครงที่เสร็จปุ๊บแช่ในน้ำเย็นพรับนี่เห็นไหมคุณผู้ชมตัวใสจะแหววเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเราไม่ชอบทำตัวใหญ่ๆนะคุณผู้ชมนะคนไทยก็จะกินตัวจิ๋วๆให้ไปดูเป็นงานประณีตบางคนทำตัวอย่างกับหนอนดักแด้เบลอเบลอนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะคุณผู้ชมยิ่งแช่ยิ่งใสคุณผู้ชมดูตัวใสน่าทานมากเลยอ่ะสำหรับคลองแคลงแก้วแบบนี้คุณผู้ชมเขาไม่นิยมรับประทานร้อนจี๋นะคุณผู้ชมเพราะเราได้ใช้แป้งมันสำปะหลังถ้าคุณผู้ชมอยากรับประทานแบบคลองแคลงร้อนคงต้องมีส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้าบ้างแป้งข้าวเหนียวบ้างแล้วก็ไม่นิยมแบบออนไอซ์คือใส่น้ำแข็งนะคุณผู้ชมเรารับประทานแบบนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูละกันเราก็ตักคลองแคลงขึ้นมานิดนึงไม่ต้องเยอะนะคุณผู้ชมของแบบนี้เขาไม่ให้มากให้ถวิลหาคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นวุ้นเห็นไหมคุณผู้ชมทั้งผลไม้และดอกไม้รสชาติหวานก็ต้องเป็นน้ำเชื่อมอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกเนี่ยใส่แค่นี้พองาขาวคั่วอุ๊ยต้องบอกไหมตักข้าวทองใส่หน่อยนึงโอ้ยดูดีอันนี้นี่ได้ปลูกเองอากาศร้อนลืมใส่ปุ๋ยค่ะกลีบเล็กเหลือเกินโอ้ยหอมจังเลยอ่ะกลิ่นหอมไปถึงปักซอยเนี่ยถ้านั่งอยู่กับแฟนนะคุณผู้ชมน้ำตาไหลอ่ะมันปรับรื้มมาค่ะคุณผู้ชมอดใจรอสักครู่นะครับเห็นอาจารย์เมย์กับน้องนานากำลังง่วนเลยนะเตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือกำลังจะทำอะไรให้คุณผู้ชมรับประทานก็ไม่รู้ล่ะหนึ่งในของหวานที่พวกเราชอบทานมากๆในบ้านเนี่ยคือพายวันนี้พายของเรามันใช้จากคุกกี้ครัสนะพูดถึงอะพายแบบนี้ก็อร่อยเราว่าพายที่ทำจากคุกกี้ครัสอะอร่อยอร่อยมากไม่แพ้พายที่ทำจากพายร่วนเลยช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกใครที่ชอบรับประทานของหวานอย่างลอดช่องกะทิใส่ขนุนที่เคี้ยวแล้วหนุบดับชื่นใจวันนี้เรามาดัดแปลงทำเป็นวุ้นหวานเย็นกะทิคลายร้อนกันดีกว่าค่ะเริ่มจากทำวุ้นหวานเย็นกะทิก่อนนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำ
และกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดปิดไฟแบ่งวุ้นกะทิออกเป็น2 ส่วนค่ะวุ้นส่วนที่1ผสมกับลอดช่องวุ้นส่วนที่2ผสมกับเนื้อขนุนหั่นชิ้นเล็กจากนั้นตักวุ้นใส่พิมพ์ทรงจีบแล้วนำไปเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีก็สามารถนำมาจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟความสดชื่นและความอร่อยให้กับคนในครอบครัวได้แล้วล่ะค่ะในขอโทษนะขอชื่อเมนูหน่อยได้ไหมพีนัทบัตเตอร์ช็อกโกแลตพุดดิ้งพายยาวเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันมีอะไรในแต่ละชั้นบ้างเรารู้ว่าระดับอาจารย์เมย์เนี่ยไม่เททุกอย่างรวมกันง่ายๆหรอโอเคก็มีครัสชั้นล่างเป็นบิสกิตบดใส่เนยเค็มน้อยๆเราก็จะมีช็อกโกแลตอะไรเนาะมีโกโก้ผงชั้นต่อไปเป็นช็อกโกแลตกับพีนัทบัตเตอร์ใช่พอเซตตัวใช่ไหมมามี่ก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาช็อกโกแลตขูดแต่งอีกเมนูอะไรก็ไม่รู้ชื่อยาวๆของมามี่เนี่ยเริ่มจากอะไรบ้างอ๋อเริ่มจากครัสก่อนนะโอเคเขาจะมีคุกกี้ที่บดละเอียดแล้วคุกกี้สูตรที่ชอบใช่ครัสจะอร่อยยิ่งขึ้นเราใช้ทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางค่ะห้าสิบกรัมเนี่ยจะประมาณ5ช้อนเนาะเหรอไม่หรอคือเราตักช้อนใหญ่ขนาดนี้น่าจะประมาณ2ช้อนครึ่งจากนั้นใช้น้ำตาลทรายแดงใส่เข้าไปเลยเราจะคนส่วนผสมแห้งให้เข้ากันก่อนช็อกโกแลตชิพของเราจะได้กระจายตัวอยู่ขั้นตอนที่จะทำให้เขาเกาะกันได้ดีขึ้นเราจะใส่ไขมันลงไปแน่นอนวันนี้เลือกใช้เนยสดชนิดเค็มละลายโอเคเกาะกันแล้วรบกวนเทลงมาที่นี่เลยกดลงไปที่พิมพ์เนาะเพื่อให้เขาเดี๋ยวมาเขาจะเซตตัวหั่นออกมาง่ายขึ้นทรงสวยขึ้นไม่งั้นเวลาหั่นออกมาหลายครั้งเจอปัญหาว่าหั่นออกมาเสร็จแล้วทุกอย่างมันลุยๆไปหมดเลยพูดถึงช็อกโกแลตวันนี้นานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้ทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวค่ะโอเคเราก็เอาเจลาตินผสมกับน้ำก่อนเราจะมาทำส่วนผสมช็อกโกแลตพุดดิ้งกันถูกไหมใช่ค่ะตัวพุดดิ้งของเราไม่ได้ใช้แค่ดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์เราเลือกใช้ทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มด้วยเราตักผงโกโก้ตามจำนวนที่เราใช้ค่ะใส่ลงไปในส่วนผสมที่เป็นของแห้งเหมือนกันวันนี้เราผสมกับน้ำตาลนะคะคนเข้าด้วยกันก่อนแล้วจะทำให้โกโก้ของเราละลายง่ายขึ้นค่ะบางทีมันเรื่องนิดเดียวเนาะแต่ก็แบบไม่รู้ว่าเอ้ยทำยังไงนะเราก็เจอปัญหาหลายครั้งอ่ะเมื่อก่อนตอนที่เรายังทำไม่เป็นอ่ะเราต้องกรองเลยนะเวลาเรามาผสมกับน้ำตาลอ่ะมันก็จะกระจายนั่นก็ออกมาจะไม่เป็นก้อนๆบางทีแบบนี้นะก็ให้น้องๆอ่ะไปร่อนเจ๊งก็ใช้อันนี้ใช้นมจืดธรรมดาค่ะใส่ลงไปได้เลยโอเคเสร็จแล้วแป้งข้าวโพดโอเคแป้งข้าวโพดต้องใส่ตอนที่ยังไม่ได้ตั้งไฟนะนี่ยังไม่ได้เปิดไฟเลยแปลกนะเวลาทำขนมหวานเนี่ยหลายคนจะไม่คิดว่าจำเป็นจะต้องใส่เกลือด้วยหรอแต่บอกเลยว่าเกลือเนี่ยจะทำให้ส่วนผสมของเรารสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้นวานิลาชนิดน้ำเนยถั่วค่ะวันนี้เลือกแบบ
บทละเอียดเนยสดชนิดเค็มคือนี่ตอนนี้คือหอมมากอ่ะหอมไหมได้กลิ่นแบบกลิ่นโกโก้ร้อนอ่ะโอเคส่วนผสมร้อนแบบนี้แล้วเดือดหรือยังอีกสักครู่ให้เดือดก่อนพ่อมันเดี๋ยวมาแป้งข้าวโพดไม่ทำงานเขาบอกว่าแป้งข้าวโพดจะไม่สุกไม่ใช่ไม่ทำงานไม่สุกก็คือเวลากินเข้าไปเสร็จแล้วเป็นแป้งแต่ไม่ใช่ไม่ทำงาน ได้กลิ่นเนยถั่วได้กลิ่นช็อกโกแลตอ่ะขอคนขึ้นนะโอเคก็รอให้ก็เดือดเห็นไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วโอเคค่ะเจลาตินใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วปิดไฟเลยนะค่ะปิดไฟได้เลยเทเลยมามี่อุ้ยมันน่ากินsorry โอเคเราไม่โอเคนะค่ะค่ะ sorry ค่ะจากนั้นนะเราเทแล้วนะความจริงแล้วเนี่ยแช่เย็นจนเซตตัวแล้วก็หั่นเสิร์ฟได้เลยแต่ว่าเราอยากให้เขาหน้าสวยมากขึ้นเพิ่มความเข้มข้นในรสชาติด้วยเราใช้ผงโกโก้ชนิดสีเข้มผสมกับน้ำตาลไอซิ่งแน่นอนผงโกโก้ที่เราเลือกใช้เราใช้ทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มค่ะเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นมากเลยว่าขนมของเราเนี่ยดูสิและอาจารย์เมย์อ่ะเขาใช้ทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวอะค่ะขูดเอามีดสองคมใช่ไหมแม่มี่ใช่ขูดขูดเราก็วางเข้าไปอุ๊ยแม่มี่บอกว่าเป็นเค้กออกมาจากโรงแรมเราก็เชื่อนะ wow. น่าจะดีมากเลยสองชิ้นของทุกคนหนึ่งชิ้นของนานาหนึ่งชิ้นนี้นะค่ะหนึ่งชิ้นนี้ของมามิโอเคขนมออกมาเรียบร้อยแล้วชื่อเมนูว่าอะไรนะพีนัทบัตเตอร์ช็อกโกแลตพุดดิ้งพีนัทบัตเตอร์ช็อกโกแลตพุดดิ้งพายค่ะนี่ให้เห็นเลยว่ามีครัสนะมีช็อกโกแลตชิพกระจายตัวอยู่ทั่วแป้งพายเลยแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นช็อกโกแลตพุดดิ้งแบบนี้เอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะมามิค่ะเราจะเป็นตัวแทนของทุกคนจ้ะแล้วก็มีกลิ่นเนยถั่วหอมขึ้นมาตัวพุดดิ้งอ่ะนุ่มแล้วก็หอมเนยถั่วมากคือการที่เนยถั่วจับคู่กับช็อกโกแลตอ่ะมันทำให้เนยถั่วไม่เลี่ยนแล้วช็อกโกแลตขมๆทำให้เนยถั่วอร่อยยิ่งขึ้นถ้าหลายคนกังวลนะว่าทานเข้าไปเสร็จแล้วหูขนมมันหวานน่ะตัวพุดดิ้งก็หวานสำหรับนานาเนี่ยนานามีวิธีการทำให้ขนมเราทานง่ายยิ่งขึ้นด้วยการทานคู่กับเครื่องดื่มร้อนไม่ว่าจะเป็นชากาแฟหรือจะเป็นนมร้อนๆเนี่ยก็ทำให้ขนมของเรากินง่ายยิ่งขึ้นค่ะอดเปรี้ยวกินหวานของเราสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทางครอบครัวในสัปดาห์หน้าสัญญาค่ะว่าจะมีร้านขนมหวานอร่อยอร่อยมาฝากเมนูขนมหวานอร่อยอร่อยที่ทำง่ายขายก็ได้มาฝากโดยแน่นอนติดตามชมพวกเราได้ใหม่ทางครอบครัวทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทุกวันเสาร์สำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสำหรับวันหยุดบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับหลายๆคนนะฮะก็คงจะมองหาคาเฟ่นะฮะที่มีบรรยากาศกลิ่นอบอวลของกลิ่นกาแฟนะครับ
สวยจังเลยอ่ะสีชมพูพอดีพอดีนะคุณผู้ชม Well so nice